าคุณสกีแล้วก็คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆกันบ้างในพื้นที่จังหวัดยะลาของเราค่ะกับการปลุกกระแสนะคะสร้างเขาว่าสิ่งดีๆสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับคนในพื้นที่เพื่อที่จะรองรับการท่องเที่ยวค่ะโดยจังหวัดยะลานะคะนำร่อง30ร้านค้าค่ะลงตรวจเพื่อที่จะดูว่าร้านไหนนะปลอดในเรื่องของบุหรี่แล้วก็ไม่รับในเรื่องของควันบุหรี่หรือว่าบุหรี่มือสองด้วยค่ะค่ะอย่างที่เห็นนะขณะนี้เลยนะคะทางคณะกรรมการโครงการสถานที่ต้นแบบในการลดการสูบบุหรี่และการได้รับควันบุหรี่มือ2จังหวัดยะลาซึ่งประกอบไปด้วยสำนักงานสาธารณสุขพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เทศบาลนครยะลาปกครองยะลาผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อมวลชนผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิเสรีภาคประชาชนนิติกรร่วมลงพื้นที่ออกตรวจติดตาม30ร้านค้าต้องบอกว่าเป็นร้านอาหารนำร่องปลอดภัยปลอดบุหรี่ที่เข้าร่วมโครงการค่ะโดยจัดแบ่งคณะกรรมการเป็น2ทีมเข้าตรวจร้านอาหารในพื้นที่เขตเมืองยะลาพร้อมกับนำป้ายแล้วก็สัญลักษณ์ที่แสดงถึงเขตปลอดบุหรี่ไปติดให้กับทางร้านอาหารด้วยค่ะสำหรับโครงการสถานที่ต้นแบบในการลดการสูบบุหรี่และการและได้รับควันบุหรี่มือสองค่ะก็นำโดยนายสัมพันธ์มูซอดีผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อมวลชนประธานคณะกรรมการชุดที่1ก็ระบุนะคะว่าทางคณะทำงานทั้งหมดเนี่ยมีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม30ร้านอาหารต้นแบบที่สมัครใจด้วยนะคะเข้าร่วมโครงการปลอดบุหรี่โครงการนี้ค่ะทำขึ้นมากว่า2ปีแล้วซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือจากร้านอาหารเป็นอย่างดีค่ะหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่เริ่มคลี่คลายก็ได้นะคะมีการเชิญชวนผู้ประกอบการแล้วก็ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยมาประชุมหารืออีกครั้งเพื่อที่จะแนะนำในเรื่องของกฎหมายแล้วก็มาตรการป้องกันเพื่อให้ร้านอาหารเนี่ยปลอดบุหรี่และป้องกันนักสูบหน้าใหม่ด้วยค่ะซึ่งก็เชื่อว่ากิจกรรมแบบนี้ค่ะการบูรณาการร่วมกันแบบนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นแล้วก็ปลุกกระแสค่ะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับร้านอาหารอื่นๆได้ไปปฏิบัติด้วยซึ่งก็จะสอดรับกับมาตรการในเรื่องของการป้องกันโควิด-19 เพราะเวลาเราสูบบุหรี่เนี่ยเวลามีการสูบบุหรี่เขาก็ต้องถอดหน้ากากจริงไหมคะก็จะลดอัตราเสี่ยงตรงนี้ได้รวมไปถึงที่สำคัญต้อนรับการเปิดเมืองท่องเที่ยวด้วยอย่างที่บอกไปค่ะว่าจังหวัดยะลาก็เป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายอย่างโดยเฉพาะใครที่มีโอกาสได้มาท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดยะลาก็จะเห็นได้ว่าเป็นเมืองที่สะอาดมีต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยซึ่งถ้าเราช่วยกันในเรื่องของการลดปริมาณของคนสูบบุหรี่หรือว่าบุหรี่มือสองก็จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีมากขึ้นนั่นเองค่ะ